ก็สวัสดีครับพวกเราก็พบกันในสัปดาห์ที่11นะครับก็เป็นเรื่องของวงจรมัลติเพล็กซ์แล้วก็ดีมัลติเพล็กซ์นะครับนะครับผมจะกล่าวถึงก่อนเนาะว่าวงจรมัลติเพล็กซ์กับดีมัลติเพล็กซ์เนี่ยนะครับมันเป็นวงจรที่ต้องทำงานร่วมกันนะครับเนาะส่วนวงจรไหนทำงานยังไงดูกันนะครับวงจรมัลติเพล็กซ์นะครับคือการแบ่งนะครับเวลาว่าจะให้ข้อมูลเนี่ยนะครับตัวใดส่งเรียงต่อกันไปในสายตัวนำนะครับส่วนการดีมัลติเพล็กซ์เนี่ยนะครับคือการกระจายข้อมูลเนาะที่เรียงกันมาในสายนะครับนำให้ปรากฏที่เอาต์พุตนะครับของผู้รับนะครับก็คือมัลติเพล็กซ์เนี่ยนะครับเป็นวงจรที่ส่งข้อมูลเนาะนะครับดีมัลติเพล็กซ์เป็นวงจรที่รับข้อมูลนะครับโดยการส่งเนี่ยนะครับมัลติเพล็กซ์เขาบอกว่านะครับจะนะครับนำข้อมูลเนี่ยนะครับอยู่ที่ประเภทเนาะว่ามัลติเพล็กซ์เนี่ยรับได้กี่อินพุตนะครับมันจะนำข้อมูลนะครับสมมติเรามีข้อมูลที่เข้ามาในมัลติเพล็กซ์เนี่ย10 input นะครับมันก็จะค่อยๆส่งข้อมูลเนาะหรือยุบข้อมูลเนี่ยนะครับลงมาที่สายตัวนำหรือสายสัญญาเนี่ยใช้ให้น้อยลงนะครับอย่างบล็อกไดแกรมตัวเนี้ยนะครับจะมีสายสัญญาณที่เป็นสายเดียวนะครับคอยส่งมายังดีมัลติเพล็กซ์เนาะแล้วก็แปลงข้อมูลกลับไปเป็นข้อมูลตามที่ input เข้ามานะครับอย่างตัวนี้นะครับมี A B C D เนาะที่เป็นข้อมูล input เข้ามานะครับตัวนี้นะครับที่เป็นลูกศร2อันเนี้ยนะครับทำหน้าที่เป็น selector นะครับ selector คืออะไรนะครับ selector คือขาหนึ่งของ IC นะครับหรือขาหนึ่งหรือการกดสวิตช์อ่ะนะครับว่าเราจะเรียงข้อมูลตัวไหนไปก่อนนะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับเขาก็เรียง A เนาะนะครับแล้วก็ selector ลงมาเรื่อยๆนะครับมา B มา C แล้วก็มา D นะครับเนาะก็จะเห็นในสายข้อมูลเนี่ยนะครับก็จะมี A B C D นะครับถูกเรียงเข้ามาเนาะเป็นพันนะครับหรือเป็นทีละข้อมูลนะครับเมื่อ A ไปแล้วก็ selector สับลงมา B มา C มา D ตามลำดับเข้ามานะครับต่อมานะครับเมื่อ multiplex เนี่ยส่งมาแล้วนะครับในสายนำข้อมูลเนี่ยนะครับหรือสายสัญญาณเนี่ยนะครับก็จะมายังวงจรที่เป็น D multiplex นะครับหรือวงจรแปลงข้อมูลลำดับข้อมูลที่ส่งมาเนาะนะครับก็เป็นวงจรเหมือนกันนะครับแค่มันตรงข้ามกันนะครับคืออะไร input จาก input ที่เป็น4ตัวเนาะก็กลายเป็น input 1เนาะและเอาต์พุตเท่ากับจำนวนอินพุตที่เข้าของมัลติเพล็กซ์นะครับก็คือค่อยๆแปลงข้อมูลกลับไปเป็นลำดับนะครับเนาะตามที่มัลติเพล็กซ์เนี่ยส่งมานะครับก็คือเป็นวงจรที่ส่งข้อมูลเนาะให้ข้อมูลเนี่ยมันเล็กลงนะครับส่งมายังดีมัลติเพล็กซ์แล้วก็แปลงข้อมูลกลับไปนั่นเองนะครับสำหรับประโยชน์ของวงจรเนี่ยนะครับคืออะไรนะครับวงจรเนี่ยประโยชน์ของมันก็คือการส่งข้อมูลระยะไกลนะครับทำให้ข้อมูลเนี่ยมันไม่ผิดเพี้ยนเนาะและเกิดความเสียหายที่มันน้อยที่สุดนั่นเองนะครับนี่คือการมัลติเพล็กซ์แล้วก็ดีมัลติเพล็กซ์นะครับหลักการสโคปใหญ่ๆนะครับต่อมานะครับจะกล่าวถึงทีละวงจรนะครับวงจรแรกนะครับเป็นวงจรมัลติเพล็กซ์นะครับหรือเราเรียกว่าวงจรมัลติเพล็กเซอร์นะครับชื่อเต็มมันนะครับโดยภาษาอังกฤษก็จะเขียนแบบนี้เนาะมัลติเพล็กเซอร์ตรงตัวเลยนะครับส่วนถ้าเกิดใครเห็นเป็น MUX หรือในหนังสือเล่มไหนเนี่ยนะครับมันจะถูกแปลงเนาะให้มันสั้นลงนั่นเองนะครับโดยวงจรมัลติเพล็กเซอร์นะครับเรียกอีกอย่างหนึ่งเนาะว่าวงจรเลือกข้อมูลนะครับมันค่อยๆเลือกข้อมูลและส่งไปนั่นเองนะครับถึงเป็นวงจรเลือกข้อมูลนะครับทำหน้าที่เนี่ยเลือกข้อมูลนะครับหรือทำให้ข้อมูลเนี่ยทำหน้าที่ให้ข้อมูลหลายๆอินพุตจากหลายๆแหล่งนะครับไปปรากฏที่เอาต์พุตเพียงแหล่งเดียวนะครับก็คือสมมติเรามี d ที่0เนาะ d 0 d 1 d 2 d 3นะครับย่อให้มันเหลือแค่อะไรตัวเดียวนะครับโดยนะครับไอ้สวิตช์ควบคุมเนี่ยนะครับมันจะต้องสอดคล้องกับอะไรกับอินพุตที่มันแจกเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่าง IC เราก็จะพอเข้าใจขึ้นนะครับต่อมานะครับไอ้วงจรมัลติเพล็กเซอร์นะครับมันก็คืออะไรลอจิกข้างในนั่นแหละนะครับโดยภายในนะครับของ IC บางเบอร์เนาะนะครับที่เป็นมัลติเพล็กเซอร์ขนาด2อินพุตเนี่ยนะครับภายในก็จะประกอบด้วยตัวนี้เกตพวกนี้เลยนะครับโดย S เนี่ยนะครับหมายถึงตัวควบคุมนะครับหรือเป็น selector นะครับ D0 D1 หมายถึง input ที่จ่ายเข้ามาหรือเป็นข้อมูลที่ใส่เข้ามาใน multiplex ชุดนี้นะครับก็จ่ายเข้ามาเนาะไปยังอะไร AND gate นะครับ AND gate เนาะแล้วก็มาถึงก็เป็น OR gate นะครับสุดท้ายก็เป็น output ที่เป็น1นั่นเองนะครับอ้าวแล้วส่วน selector มันเลือกยังไงนะครับ selector นะครับจะถูกต่อไว้กับnot gate นะครับแล้วก็อะไรเข้าโดยตรงไปยัง and gate ตัวที่เป็น d0 เนาะนะครับก็คืออะไรเมื่อ selector เป็น1เป็น0เนาะนะครับมันก็จะเลือกอะไร
เลือกอันใดอันหนึ่งให้เป็นเอาท์พุตนั่นเองนะครับคือ selector ก็จะมีความหมายคือต่อเนี่ยนะครับเพื่อเลือกเนาะเลือกสัญญาณข้อมูลที่จะปล่อยไปเป็นลำดับนั่นเองนะครับนี่คือ selector ของ logic gate นะครับหรือวงจร logic อันนี้นะครับต่อมานะครับถ้ามีขนาด4 input ล่ะนะครับ4 input เนาะนะครับเขาก็จะมีสูตรอยู่นะครับว่ามันจะมีเอาท์พุตที่กี่สถานะเนาะนะครับก็ยกกำลังตามตารางค่าความจริงนั่นแหละนะครับทีนี้เรามี4 input นะครับโดย selector เนี่ยนะครับมันจะให้สัญญาณแค่1กับ0ถูกไหมครับดังนั้นครับเมื่อมี4 input เนี่ยนะครับ selector มันก็จะต้องเพิ่มเข้ามา1ตัวเนาะเพื่อควบคุมอะไรเพื่อควบคุม AND gate พวกนี้นั่นเองนะครับ AND gate เพิ่มเติมเข้ามาเนาะนะครับใน selector 1อันจะควบคุม input ได้2อันเนาะก็คือเลือกเป็นคู่นั่นแหละนะครับนะครับต่อมานะครับมันก็คือจะเขียนเหมือนกับ2 input นั่นแหละนะครับโดยเอามาต่อรวมกันนะครับเนาะถ้าเราสังเกตเห็นนะครับต่อมานะจะเป็นนะครับยกตัวอย่าง IC ที่เป็นmultiplex นะครับนะครับตัว IC เบอร์แรกนะครับที่เป็น multiplexer นะครับก็คืออะไรเบอร์74157นะครับเนาะเป็น IC multiplex นะครับขนาด2 input นะครับมี4ชุดใน IC ตัวเดียวนะครับก็คือรับinput ได้4ชุดเนาะนะครับใน IC 1ตัวเนี่ยนะครับรับ input ได้4ชุดเลยนะครับก็คืออะไรนะครับเรามาดูนี่4 input ยังไงนะครับให้เราดูที่ชุดนี้เนาะนะครับ1ชุดเนาะนะครับจะมีเลขกำกับอยู่ใน1ชุดนะครับครูขอแยกสีนะอุ๊ยใหญ่มากนะครับอันนี้ก็เป็น1ชุดนะครับต่อมานะครับสีฟ้าก็เป็น1ชุดเนาะนะครับดำก็1ชุดนะครับกลับมาสุดท้ายแดง1ชุดความหมายก็คือมี1ชุดเนาะก็จะมีเลขกำกับอยู่ในชุดของมันนะครับชุดที่1เป็นเลข1นะครับเป็น A กับ B เนาะชุดที่2ก็จะเป็นเลข2นะครับเป็น A กับ B เหมือนกันก็จะไล่ลงไปเรื่อยๆครบจน4ชุดนะครับแล้วก็จะมี selector เนี่ยนะครับควบคุมเกตพวกนี้นะครับเนาะแล้วก็มีขา stop เพิ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า stop เนี่ยคืออะไรนะครับต่อมานะครับภายใน IC ตัวนี้นะครับมันก็จะประกอบด้วยนี่เนาะนะครับเนี่ยคือหน้าตา IC มานะครับไอ้เลขกำกับที่ข้าง IC นะคือลำดับขาของ IC นะครับด้านบนคือความหมายเนาะนะครับประมาณนี้เนาะก็จะไล่ตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8นะครับแล้วก็จะขึ้นมาไป90แล้วก็ไล่มาถึง16เลยนับเป็นตัว U นะครับความหมายอันนี้ก็เอามาจาก data sheet นะครับถ้าเราไม่รู้ก็เปิด data sheet ดูเนาะนะครับต่อมานะครับเรารู้จัก input มาแล้วนะครับมี4ชุดใน1ตัวนะครับร่วมกับขา stop เนาะซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของ multiplex ทั้ง4ชุดนะครับแสดงโครงสร้างเนาะในตารางต่อไปเนี้ยนะครับขา stop เนี่ยนะครับมันจะคุม input ทั้ง4ชุดเลยนะครับเนาะเดี๋ยวมาดูควบคุมยังไงนะครับเรามาดูกันนะครับ stop นะครับเนาะอันนี้มีในวงจรเกมมี selector 1อันนะครับแล้วก็มี A กับ B เนาะอันนี้เขายกมาแค่ชุดเดียวนะครับใน1ชุดนะ1ชุดเดียวนะครับเขาบอกว่านะครับเมื่อ stop เป็น1เนี่ยนะครับlogic ของตัวอื่นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับเขาก็จะให้เป็นกากบาทนะครับกากบาทความหมายของตัว x เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ don't care นะครับเมื่อ stop เป็น1แล้วนะครับ selector AB นะครับไม่ว่าตัวใดจะเป็น1หรือ0เนี่ยนะครับจะไม่มีผลกับเอาท์พุตนะครับถ้า stop เป็น1ยังไงเอาท์พุตก็ต้องเป็น0นะครับสำหรับ IC เบอร์74157นะครับนะครับต่อมานะครับถ้าเราต้องการให้มาทำงานเนาะหรือเริ่มเลือกข้อมูลส่งไปแล้วเนี่ยนะครับเราต้องปรับ stop ให้เป็น0นะครับแล้ว selector เนี่ยนะครับเป็น0เนาะ A เป็น0นะครับ B เป็นอะไรก็ได้นะครับเอาท์พุตจะเป็น0นะครับเนาะอ้าวทำไมเป็น0ล่ะนะครับมันต้องเรียงลำดับนะครับเมื่อ selector เป็น0อยู่นะครับจะต้องทำงานเข้ากับ A เท่านั้นเนาะนะครับมันจะเลือกที่ A อ่ะนะครับเพราะ selector มันเลือกชุด A กับ B ใช่ไหมมันจะเลือกชุดที่เป็น1ถูกต้องไหมครับมันจะเป็นลำดับของมันเดี๋ยวลุอันนี้คือเปรียบเทียบกันเนาะอันนี้เป็นคู่เปรียบเทียบกันนะครับอันนี้เป็นคู่เปรียบเทียบนะครับเนาะอ่ะเปรียบเทียบกันนะครับ A เป็น1ปุ๊บจะมีเอาท์พุตเป็น1นะครับโดย B เนี่ยมันเป็นอะไรก็ได้มันไม่สนใจหรอกนะครับต่อมานะครับเมื่อเราปรับ selector เป็น1ปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยนะครับA ไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยนะครับเอาท์พุตมันจะต้องออกเป็น0เนาะถ้าเกิด B เป็น0นะครับแต่ถ้า
selector เป็น1ค้างอยู่นะครับเมื่อเราปรับ b เป็น1นะครับมันก็จะส่งข้อมูลชุดที่2ออกไปนั่นเองนะครับก็คือ output ก็จะเป็น1นะครับอันนี้เป็น1ชุดใน IC เบอร์นี้นะครับถ้าเราเขียนเต็มๆตารางความจริงเนี่ยเราจะต้องเขียนทั้งหมดเนี้ยนะครับทั้งหมด4ตารางนั่นเองนะครับต่อมานะครับจะเป็น IC เบอร์74153นะครับเบอร์นี้เนาะนะครับเป็นแบบ dual นะครับ4 line 2 1 line data select นะครับ multiplexer นะครับเนาะ IC เบอร์นี้นะครับเป็น IC เลือกข้อมูลนะครับจาก input 4 input นะครับก็คืออะไร C0 ถึง C3 เนาะนะครับให้ออกที่ output เพียง output เดียวนะครับโดยภายใน IC มีวงจรนะครับจำนวน2ชุดเนาะ IC 1ตัวนะครับ IC ตัวนึงเนี่ยนะครับมีวงจรทั้งหมด2ชุดนะครับโดยใช้บิตของตัวเลือกข้อมูลนะครับร่วมกัน2บิตคือB และ A นะครับมีขา stop คือขา G เนาะนะครับสำหรับควบคุมการทำงานนะครับของวงจร multiplexer ทั้ง2ชุดนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูโครงสร้างกันนะครับโครงสร้างก็จะประกอบด้วยคล้ายๆกันนะครับมี AND gate กับ OR gate นะครับโดย IC เบอร์เนี่ยนะครับมี2 output เนาะนะครับคือ Y1 กับ Y2 นั่นเองนะครับก็คือแยกข้อมูลได้เนาะสามารถแยกข้อมูลที่เป็น output ได้นั่นเองนะครับเนาะโดยไอ้ selector เนี่ยนะครับมันก็จะทำงานไปทั้ง2ชุดเลยนะครับพร้อมๆกันเนาะต่อมานะครับตารางการทำงานของ IC เบอร์นี้นะครับก็คือ74153นะครับเนาะ selector เป็น A กับ B นะครับอันนี้เป็นแค่เราเลือกมาอันนึงเนาะก็คือทำชุดบนชุดหนึ่งนะครับเอามาแค่ชุดเดียวนะครับเพื่อนี้มีเอาพูดถึง2ชุดนั่นเองนะครับเนาะเราเอามาชุดเดียวนะครับไม่ว่าชุดไหนไม่ว่า input ตัวไหนจะเป็นอะไรนะครับชุดนั้นเนี่ยนะครับจะมี output ที่เหมือนกันนั่นเองนะครับเนาะทีนี้นะครับการเปรียบเทียบคู่มันก็จะเหมือนกันนะครับโดยนี้ก็จะเป็นคู่กันเนาะคู่กันนะครับมันเป็นการเปรียบเทียบตารางความจริงนะครับต่อมานะครับให้เราสังเกตเนาะตัวแรกนะครับขา stop ก็คือขา G เนาะเขาจะมีแค่ขา stop ที่เป็น1นะครับขา stop ที่เป็น1นะครับถ้าขา stop เนี่ยเป็น1เมื่อไหร่เนี่ยนะครับตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับที่ขีดเส้นใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยนะครับเอาพุทมันก็จะให้ลอจิกที่เป็น0เสมอนั่นเองคือบังคับให้0เลยนะครับเนาะต่อมานะครับเมื่อ stop เป็น0ละนะครับเราปรับ selector เนาะเป็น0ทั้งคู่ยังไม่ได้เลือกอะไรเลยนะครับแต่อะไรลำดับแรกเนาะก็ลำดับแรกคือ40ใช่ไหมครับ40เมื่อ40เป็น0เนี่ยนะครับมันก็จะให้ลอจิกที่เป็น0อยู่นะครับแต่เมื่ออะไรเมื่อ40เป็น1ปุ๊บขึ้นมานะครับมันคือคู่เปรียบเทียบนะมันจะมีลอจิกที่เอาท์พุตเนี่ยนะครับเป็น1นะครับก็คือเป็นลำดับแรกเนาะนะครับประสิทธิ์เตอร์เป็นลำดับแรกคือ00ฮะไล่เลขหาร2เข้ามานั่นเองนะครับ00 01 1011นะครับเนาะอ่ะต่อมานะครับเมื่อ A เป็น1แล้วเมื่อไหร่นะครับ A เป็น1ปุ๊บนะครับ40ไม่ว่าตัวไอ้ตัวกากบาทเนี่ยนะครับจะเป็นลอจิกอะไรก็ตามนะครับมันจะไม่สนใจเนาะมันเป็นลำดับแรกอะยังไงก็ต้องรอ C1 ที่เป็น1นะครับถึงจะมีเอาท์พุตที่เป็น1นะครับแต่เมื่อเป็นA เป็น0แล้วนะครับ B เป็น1ก็คือ10เนาะก็เป็นสถานะที่อะไร3นะครับ00 01 10เนาะสถานะที่3เนาะนะครับเอ้ย00เนาะสถานะที่0 01สถานะที่1นะครับ10คือสถานะที่2นะครับมันจะต้องรออะไรรอ42เนี่ยนะครับที่มีลอจิกเป็น1นะครับเอาท์พุตถึงจะเป็น1เนาะนะครับอันนี้พอเข้าใจนะครับต่อมานะครับเมื่อเป็น11เนี่ยคือสถานะที่3แล้วนะครับมันก็จะต้องรอแล้ว C3 นะครับมีลอจิกที่เป็น1ถึงจะให้เอาท์พุตที่เป็น1นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือชุดเดียวนะครับความหมายของตารางนี้คือชุดด้านบนเนี่ยชุดเดียวนะครับถ้าเกิดเราจะโชว์ทั้ง2ชุดเนี่ยนะครับก็ต้องวาดมาอีกตารางนึงเนาะแยกกันเป็น2ตารางนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับเบอร์นี้นะครับต่อมานะครับเป็น i เบอร์IC เบอร์นะครับ74151นะครับเป็น8ไลน์ to 1ไลน์นะครับ data selector multiplexer นะครับซึ่ง IC แต่ละเบอร์เนี่ยนะครับความหมายมันเหมือนกันเลยนะครับมันเป็น multiplexer นะครับยังไงมันก็จะต้องเลือกข้อมูลค่อยๆส่งไปนะครับต่างกันที่ logic เนาะต่างกันที่ input ต่างกันที่อะไรชุดข้อมูลภายใน IC นั่นเองนะครับซึ่ง IC นี้ก็เหมือนกันเนาะนะครับซึ่ง IC นี้นะครับเขาบอกว่าเป็นข้อมูลรับ8 input เนาะก็คือ D0 ถึง D7 นะครับให้ออกที่ output จำนวน2 output นะครับก็in 8 out 2ใช่ไหมนะครับประมาณนี้ก็จะมีขา G เหมือนกันนะครับโดย IC เบอร์นี้นะครับการออกข้อมูลเนี่ยนะครับมันจะเป็นออก
2ข้อมูลนั่นแหละนะครับเนาะโดยข้อมูลเนี่ยที่ออกมานะครับมันจะเป็นข้อมูลที่ตรงข้ามกันนะครับท่านเรียนสังเกตเนาะที่ลอจิกเซอร์กิตนะครับก็คือวงจรลอจิกเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นก็คือมีข้อมูลที่เป็นค่า y เนาะกับค่า w นะครับค่า y นะครับให้นักเรียนสังเกตจะมี not gate อยู่ตรงค่า y เนาะก่อนออกนะครับแต่ w เนี่ยไม่มี not gate นะครับเป็นยิงตรงออกมาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับข้อมูลที่ออกได้นะครับมันก็จะตรงข้ามกันเนาะเมื่อ w เป็น1นะครับ y ก็ต้องเป็น0นั่นเองนะครับมันตรงข้ามกันนั่นแหละครับเนาะอ่ะต่อมานะครับข้อมูลดูนะครับเมื่อ stop เนาะ stop มันเป็น1เนี่ยนะครับไม่ว่าอะไรมันจะ don't care ทั้งนั้นเลยนะครับ selector เป็นอะไรก็ช่างมันนะครับ output เมื่อจะเป็น0เนาะ y นี่ไม่มีไม่ผ่าน not gate ใช่มั้ยมันจะเป็น0นะครับแต่y เป็น0 w ต้องเป็น1นะครับก็คือมันจะตรงข้ามกันหมดนั่นแหละนะครับต่อมานะครับเมื่อ selector เมื่อ stop เป็น0เนี่ยนะครับเราจึงสามารถเลือก selector ได้เนาะลำดับนะครับ0 0 0นะครับเป็น0 0 0เนาะนะครับเราก็จะได้output y เนี่ยนะครับที่เป็นค่า1เนาะและ w เนี่ยก็จะตรงข้ามกันก็คือจะใส่บาร์มานั่นเองนะครับเดี๋ยวตอนเนี้ยเดี๋ยวอันนี้เราไปทดลองเนาะได้อะไรก็เอามาเติมนะครับอ่ะต่อมานะครับเป็น IC เบอร์74150นะครับจะเป็น IC ที่รับข้อมูล input เนี่ยนะครับ16ข้อมูลเนาะนะครับซึ่ง output เนี่ยนะครับที่ได้นะครับจะมีสภาวะ logic ตรงข้ามกับ input นั่นเองนะครับโดยมีจำนวนบิตของตัวเลือกข้อมูลเนี่ยครับ4บิตนะครับมีขา stop เนาะสำหรับควบคุมการทำงานนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับเนาะก็จะมี selector ทั้งหมดหลาย a b c d เลยนะครับเนาะเมื่อ stop เป็น1นะครับ output w เป็น1เนาะนะครับเพื่อสังเกตเนาะนะครับต่อมานะครับเมื่อ selector เป็น0ทั้งหมดนะครับ stop เป็น0เนาะก็จะให้ w ที่เป็นตรงข้ามเนาะนะครับก็เรียนดูตรงนี้ก็ได้นะครับเบอร์มากเลยนะครับตรงนี้เป็น w เนาะนะครับมันจะกลับเป็นตรงข้ามนะครับเนาะมันเป็นเอาพุทเดียวอ่ะนะครับเป็นเอาพุทเดียวแต่เป็นค่าที่มันตรงข้ามเนาะนะครับเมื่ออะไร a เป็น1เนาะ stop เป็น0นะครับมันก็จะเป็นค่าตรงข้ามกับว่าจะเป็นค่าเอาพุทเนาะนะครับตรงข้ามกับ stop ปะใช่ไหมนะครับ อ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับตารางนี้เนาะ74150นะครับเดี๋ยวเราไปทดลองเราก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับอันนี้ครูใส่เกินนะศูนย์ตัวเดียวนะครับเอาจุ๊บๆอันนี้มีกี่ค่านะเรียนดูที่ IC ก็ได้นะนะครับมีเอาตัวเดียวเนาะก็คือ W out นั่นเองนะครับเราก็ไปเติมค่าเอาให้ครบนะครับตอนทดลองต่อมานะครับอันนี้จะเป็นโจทย์ตัวอย่างในการเลือกใช้ IC หรือเบอร์ IC นะครับเนาะเขาบอกว่าจงออกแบบวงจรดิเทคเซอร์นะครับเพื่อเลือกข้อมูลเนี่ยจากแหล่งข้อมูล2ชุดนะครับที่มีจำนวนบิตของข้อมูลแต่ละชุดเนี่ยเท่ากับ4บิตตามบล็อกไดแกรมรูปที่9นะครับเขาก็ให้บล็อกไดแกรมประมาณเนี้ยนะครับโดยมีข้อมูลที่เป็น A B นะครับแล้วก็เป็นบล็อกไดแกรมที่เป็นมัลติเซอร์เนาะนะครับแล้วก็เป็นวงจร D มัลติเพ็กปลายทางนั่นเองนะครับโดยเขาเขียนว่าอะไรนะครับมี4เนาะ4เส้น4เส้นนะครับอ่ะนะครับเราก็มาดูเนาะเขาเฉลยแบบนี้นะครับเนาะเขาบอกว่านี่สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับความหมายในการเขียนแบบคือมีสายข้อมูล4เส้นนะครับเนาะ4เส้นนะนะครับระหว่างอันนี้ก็ต้องมี4เส้นเราก็เปิดดู IC ที่ผ่านๆมาว่าควรจะใช้ IC เบอร์อะไรนะครับอ่ะซึ่งนะครับเขาให้ข้อมูลเนาะที่เป็น2ชุดใช่ไหมนะครับเราก็ต้องเลือก IC เบอร์ที่มี2ชุดนะครับเป็น 1A เนาะนะครับแต่ละชุดเนี่ยมันมี4ข้อมูลใช่ไหมนะครับก็เป็นขาที่ 1A เนาะก็วิ่งมา 1A นะครับ2ก็ไป 2A 3ก็ไป 3A ใช่ไหม2ชุดก็จะครบทั้งหมด8คู่เนาะนะครับแต่ละชุดก็จะมี4 input นะครับก็คือมี8 input นั่นเองนะครับเมื่อมี8 input แล้วนะครับเขาบอกว่าสายด้านหลังเนี่ยนะครับมี4อันเนาะที่ออกไปยังหาข้อมูลที่เป็นข้อมูลปลายทางนะครับก็มี4เส้นออกไปหาวงจร D multiplex นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็มี input จ่ายเข้ามานะครับก็คือจึงเลือกใช้ IC เบอร์นี้นั่นเองนะครับก็คือ74157นะครับ selector ก็คือตรงนี้เนาะนะครับประมาณนี้นะครับต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของวงจร D multiplexer นะครับ
วงจร demultiplexer นะครับก็จะเป็นวงจรที่อะไรกระจายข้อมูลเนาะนะครับทำหน้าที่ตรงข้ามกับวงจร multiplexer นะครับก็คือทำหน้าที่กระจายข้อมูล1บิตเนี่ยนะครับให้ปรากฏที่เอาท์พุตตามการเลือกของข้อมูลนั่นเองนะครับจริงๆมันก็คือตามการที่มันmultiplex เข้ามานะครับอันนี้ก็ดีมันออกเนาะดีมันออกสมมติ A ก็เรียงเข้ามาใน1เส้นเนาะก็ A เข้า A B เข้า B C เข้า C เนาะทำให้ข้อมูลมันชัดเจนหรืออ่านง่ายขึ้นจากในที่มันmultiplex เข้ามานะครับเนาะๆอันนี้ก็เป็นลอจิกของวงจร demultiplexer นะครับเนาะก็จะมี input ที่วิ่งเข้ามานะครับตัวเดียวนะครับเนาะแล้วก็มี selector เนี่ยเลือกให้ว่าจะให้มันเข้าอันไหนตามลำดับนั่นเองนะครับเราก็มาดูนะครับ IC ที่ใช้เป็นวงจร demultiplexer นะครับเบอร์แรกก็จะเป็น IC เบอร์74155นะครับเป็น dual two line นะครับ two four line decoder multi-multiplex นะครับก็คือตัวนี้จะเป็น2ชุดนะครับมี input ทั้งหมด2ชุดเนาะนะครับรับ input 2ชุดนะครับแล้วก็แปลงเป็น4 line ก็คือ4เส้นเนาะ decode ออกมาเป็น4เส้นอะ4ข้อมูลนะครับเนาะเป็น4ข้อมูลนะครับแล้วก็ออกไปแสดงตามเอาท์พุตที่เราต้องการนั่นเองนะครับก็คือการแบ่งของเขาก็จะประมาณนี้เนาะโอเคนะเนาะสีแดง1ชุดนะครับกับด้านล่างที่ไม่ได้วงกัน1ชุดนะครับอันนี้คือลอจิกภายใน IC เบอร์นี้นั่นเองจอลอจิกเนาะส่วนนะครับตัว IC นะครับก็จะเป็น IC เบอร์นี้เนาะนะครับเป็นเปิดตาม data sheet เลยก็จะได้ IC ตัวเนี้ยขึ้นมาให้เราดูว่าขาใดเป็นอะไรนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะมีตารางความจริงเนาะนะครับระหว่างชุด IC นะครับอันนี้เป็นตารางชุดที่1เนาะก็คือชุดด้านบนนะครับเราก็ดูกันนะครับเมื่ออะไรเมื่อ stop เป็น1เนาะนะครับ stop เป็น1เนี่ยนะครับโอ้โหล็อกค่านะครับก็จะเป็นอะไรเป็น1 1 1ให้เอาพุทที่เป็น1 1 1หมดเลยเนาะนะครับแต่เมื่อ stop เป็น0แล้วนะครับ dataC เข้ามาเนี่ยนะครับแล้ว selector เป็น0000เนี่ยนะครับก็คือเป็นลำดับแรกถูกไหมครับมันก็จะโชว์อะไรโชว์เอาท์พุตที่เป็นละ0ที่1ไว้0เนาะที่เหลือก็เป็น1 1 1นะครับมันจะไล่มาเรื่อยๆเนาะนะครับต่อมานะครับเป็น01เนาะที่ BA นะครับส่วน stop เป็น0เนาะ data ก็เป็น1นะครับมี input เข้ามามันจะกลายเป็น1011นะครับต่อมานะครับ BA ก็เป็น10เนาะก็เป็น1 g bar เนาะก็คือ stop นั่นแหละครับก็เป็น0 data เป็น1นะครับมันจะเป็น1 1 0นะครับมันก็จะเรียงลำดับตามสถานะเนาะที่มันควรจะเป็นนั่นเองนะครับเรียงลงมาเรื่อยๆจนมันเป็น1ครบทุกตัวนะครับประมาณนี้เนาะในส่วนของลำดับเนาะก็จะไล่จนมา1ครบทุกตัวเนี่ยนะครับ1ครบทุกตัว a b ครบแล้วนะครับเป็น1ส่วนเป็น0เนาะอันนี้ก็ยังเป็น1อยู่นะครับมี input เข้ามาตลอดเนาะนะครับการจัดลำดับให้เราเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับในชุดที่2นะครับก็จะเหมือนชุดแรกเลยนะครับแค่มันแยกชุดกันนั่นเองนะครับต่อมานะครับ IC ตัวที่2ก็จะเป็น IC เบอร์ 74154 นะครับก็เป็น4 line 2เนาะ16เนาะนะครับ line นะครับ decoderDemultiplexer นะครับก็เป็น4เส้น2 16เส้นนะครับเนาะก็เป็น4ชุดเนาะรับข้อมูลได้กี่ชุด4ชุดนะครับ1ชุด2ชุด3ชุดแล้วก็เป็น4ชุดนะครับออกเป็น16ข้อมูลเลยนะครับเยอะมากเลยนะครับนะครับตารางค่าความจริงก็ไม่ได้ยกขึ้นมานะครับเพราะว่ามันเยอะนะครับต่อมานะครับก็เป็นการสรุปเนาะนะครับเขาบอกว่านะครับการ multiplexer นะครับเป็นการแบ่งเวลานะครับว่าจะให้ข้อมูลเนี่ยนะครับตัวใดส่งเรียงเป็นลำดับแรกเนาะในสายนำเส้นเดียวนะครับส่วนการ demult เนี่ยนะครับเป็นการกระจายข้อมูลที่เรียงต่อกันมาเนี่ยในสายตัวนำนะครับให้ไปปรากฏที่เอาท์พุตของผู้รับนะครับแต่ละตัวเนาะนะครับวงจร demultiplexer นะครับเรียกอีกอย่างว่าวงจรเลือกข้อมูลนะครับทำหน้าที่เลือกหรือทำให้ข้อมูล input นะครับจากหลายๆแหล่งเนี่ยไปปรากฏที่เอาท์พุตเพียงแหล่งเดียวนั่นเองนะครับก็คือเป็นวงจรที่เลือกข้อมูลลำดับการส่งนั่นแหละส่งไปยังสายที่เส้นเล็กเนาะหรือเป็นสายที่จำนวนน้อยลงนะครับเพื่อง่ายต่อการส่งและบำรุงรักษานะครับมีประโยชน์ตรงเนี้ยเนาะประมาณนี้นะครับนักเรียนก็มีหน้าที่นะครับไปทำนะครับต่อวงจรในโปรติอุสเนาะนะครับแล้วก็บันทึกค่าในตารางความจริงนะครับ
ทั้งหมดเกี่ยววงจรอันนี้ก็เป็นตัวที่2เนาะไอซีที่2และตารางที่2นะครับสุดท้ายก็เป็นวงจรตัวที่3เนาะตารางที่3นะครับสุดท้ายสรุปให้ครูด้วยนิดนึงนะครับสุดท้ายก็มาโพสต์ส่งใน Classroom ให้เรียบร้อยนะครับประจำสัปดาห์ที่11นะครับผม